คอโอเคสวัสดีครับโอ้โหจากกันอีกแล้วตอนเช้าเนาะช่วงนี้ถ่ายตอนเช้าหน่อยเช้าเย็นเช้าเย็นเลยดีกว่าขยันขยันเพราะสัปดาห์เร่งผมเลยขี่รถอยู่แค่2วัน3วันนะช่วงนี้ก็อยากจะถ่ายให้ได้เยอะๆโอ้ฟอร์ซ่าหรืออะไรกระจายเลยก็วันนี้เราจะมาลองเม็ดกันครับ16 19ก็เดี๋ยวอะไรอ่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะที่ผมพูดได้ว่าทำไมรอบมันวิ่งไม่ถึงสุดมันคือ 8,500 รอบนะคือเป็นรอบที่ลงพื้นนะครับก็มันจะได้คือรอบเครื่องที่ผมพูดถึงก็ส่วนใหญ่จะเป็นรอบลงพื้นนะไม่ใช่ล้อลอยถ้าล้อลอยมันได้อยู่แล้วแหละได้ 8,000 รอบ 8,500 รอบผมเกินเลยฮะเกือบ 9,000 รอบแต่ทีนี้ไอ้รอบใช้งานจริงครับที่ว่าล้อลงพื้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเม็ดนะเม็ดถ่วงน้ำหนักนี่แหละจะทำให้รถฟรีหรือแต่ไม่ให้มันฟรีนะฮะอยู่ที่6,500รอบก็วิ่งได้เกือบร้อยแล้วก็จะน้อยกว่าคืออะไรจะน้อยกว่าเขาปิดกันเนี่ยมันก็ติดมือดีนะอยู่ที่ประมาณ 6,400 รอบครับนี่กระชากขึ้นไปแล้วก็ไหลขึ้นไปเกือบ 7,000 รอบก็วิ่งมันละกำลังดีครับแต่ผมเห็นรถบางคันคือแบบเนี่ยแค่บิดความเร็วประมาณ60นี่เขาก็เล่นไป 7,000 กว่ารอบนะคือถ้ามันเยอะขนาดนั้นนี่มันก็ดูโหนเครื่องเกินไปอ่ะจริงๆพวกนั้นจะได้ปลายนะครับคือเขาวิ่งแค่ที่ 8,000 รอบเลยที่เหลืออยู่ที่ชามแล้วจะขึ้นสุดแค่ไหนนะก็ปัจจัยก็จะมีน้ำหนักคนน้ำหนักรถแรงต้านลมคือพวกนั้นจะชนลมไม่ค่อยได้นะคือต้องหมอบอ่ะถึงจะแบบวิ่งได้ความเร็วปลายสูงๆนะส่วนใหญ่ผมจะเล่นเม็ดหนักเพราะว่าผมตัวหนักพอเล่นเม็ดเบาแล้วรถไม่มีแรงปลายนะ104ยังเหนื่อยเลยแต่อย่างเงี้ยให้มีเม็ดหนักมาทวงหน่อยนะมันก็จะเดินดีกว่าเดิมหน่อยแล้วก็ใช้เม็ดเบามาช่วยในรอบต้นคือให้รอบมันฟาดขึ้นไวขึ้นแค่นั้นเองแต่อาจจะไม่เยอะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะลองเม็ด14 15ให้ดูนะ15 6เม็ดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ15 6เม็ดนะ14ก็คงเบาไป15 6เม็ดก็เท่ากับพวกคิกแล้วนะคิกคิกเดิมๆมันจะ15เม็ด15กรัม6เม็ดหรือเปล่านี่แหละก็นี่แหละครับดูกันไปครับตอนนี้ก็จะมีลูกเล่นใหม่เข้ามานะผมยอมเสียเวลาเพิ่มพอสมควรนะในการทำในการมันจะต้องแบบอัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไฟล์มัน2รอบอ่ะได้ไฟล์วิดีโอมาก็ต้องไปใส่เอฟเฟกต์ที่มีไมค์ตรงนี้ฮะดันข้างแล้วก็มีกราฟความเร็วขึ้นสูงๆตรงฝั่งนี้แล้วก็มีแมปอยู่ข้างบนนะแล้ว
แล้วก็มีแรง G อยู่ตรงนี้นะแรง G นี่เอาไว้ดูได้นะครับว่ารถเรามีแรงดึงขนาดไหนวันนี้ก็ลองดูครับว่ารถมีแรงดึงมากกว่าเดิมไหมเพราะว่าตอนที่ใส่เม็ด17 16นี่แรง G สูงสุดอยู่ประมาณ 0.4 นะเท่าที่นั่งสังเกตดูนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแรง G จะไปถึงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแรง G ก็คือแบบเราผมบิดไปเนี่ยผมหลังผมหงายไปได้แค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยมันมีแรงดึงฮะเนี่ยถ้ายิ่งมีมากแสดงว่าทอร์กมันก็เยอะฮะถ้าส่วนใหญ่เม็ดเบาๆทอร์กมันก็ไม่ค่อยมีครับมีแต่รอบถ้าเม็ดหนักๆก็จะมีทอร์กรอบไม่ค่อยมีอะไรประมาณเนี้ยก็จะสลับกันก็สนุกดีนะในการไล่เม็ดสนุกสนานเลยนมไปทางไหนดีไปทางโรงเรียนดีไหมโอ้แต่ละคนก็ไปทางโรงเรียนวะไปทางนี้บ้างดีกว่าลองดูโล่งดีน่าจะพอได้แล้วมึงจะจอดทำหอยในตรงนี้แหละโอ้ไฟเลี้ยวเวนไปวะวันนี้เราก็เยอะเหมือนกันเราต้องหามุมไปให้ได้โอ้นี่แหละครับรังสิตนครนายกเชื่อไหมเมื่อก่อนเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วไม่มีรถโล่งนะเช้าเนี่ยรถไม่เยอะขนาดนี้นะผมตื่น 6:30 ยังไม่รีบเลยอ่ะรถมันไม่มีอ่ะดูสมัยนี้ดิรถจะเยอะไปไหนครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านเปล่ามันขึ้นเยอะมากเลยอะแต่ละคลองนะผมว่าคนก็เลยมาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นโอ้โหเฮียหยุดจึ๊กจึ๊กจริงๆเมื่อกี้เกือบแล้วนะก็ลืมพับกระจกเกือบแล้วไม่อยากไปเบียดกับรถสิบล้อนะก็เลยกำเบรกหน้าก็หยุดจึ๊กพอดีหลังไฟเขาห่างไม่ถึงเซนก็ไม่โดนนะคือถ้า10ล้อวิ่งเราไม่ควรเข้าไปเมื่อกี้เข้าไปรถกระบะมันห่างแต่อีกรถอีกคันข้างหน้ามันดันเบียดเลนอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเราก็ต้องระวังตัวเรานะนี่ท่อดังเจอแต่อย่างเงี้ยก็มาพอจกแล้วไปครับไปไหนก็ไปครับทางนี้ตามเขาไปนี่แหละปลอดภัยสุดแล้วโอ้ขี่เบรกหน้าเอาอยู่นะปึ๊กเลยเบรกหลังคือ ABS ทำงานแล้วกำเบรกแล้วล้อไหลอะถนนเส้นนี้จะลื่นมากนี่ขนาดยางใหม่เนี่ยพอกำแรงว่า ABS ทำงานว่าเบรกไม่อยู่เลยอ่ะนี่ก็เลยต้องใช้เบรกหน้าช่วยโอ้โหแต่อยู่แล้วเส้นตายเลยตะกี้เกือบไปโดนรถชาวบ้านเขาแล้วก็จบฟาดไฟท้ายเขาแตกนี่ชิบหายเลยนะก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็มีประกันอยู่แต่ก็มันก็เสียเวลาเนา
รถเราก็ไม่อยากให้มันไปโดนด้วยแหละขี่แบบปลอดภัยปลอดภัยดีกว่าแล้วก็ดูสิครับโอ้โหรถเยอะขนาดนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาปลอดภัยนะวันหนึ่งที่ขี่รอดไปได้ก็คือรอดชีวิตไปอีกหนึ่งวันเท่านั้นเองนะเออดีจริงๆเลยสามารถหาเลนที่โล่งโอ้โหนี่ยังไงครับยังไงครับคุณผมไม่น่ามาเลนนี้เลยหาอะไรเนี่ยได้แต่ค่อยๆไปคงออกแล้วจ้ะไม่มีรถแล้วจ้ะแต่ใช้เม็ด10 96รู้สึกออกตัวดีดีพุ่งดีครับไม่ต้องมีรอบฟาดแต่รถพุ่งดีน่าจะเหมาะกับในเมืองคือตอนที่ผมไปใส่เม็ด17เสียบ16กันนะก็เพราะว่าตอนนั้นซ้อน2นะแล้วผมรู้สึกว่าเม็ดเดิมอ่ะที่ผมใส่อยู่19กับ17อ่ะมันทำให้ออกตัวแล้วมันอืดอ่ะคือผมก็เลยใช้รอบมาช่วยในการออกตัวนะแต่คราวเนี้ยพอขี่คนเดียวแล้วมันก็เหลือๆเลยมันก็เกินด้วยซ้ำก็เลยชอบดึงๆมากกว่าก็เลยเพิ่มเม็ดเป็น19 16ดีกว่าอะไรประมาณนี้ผมว่ามันมีแรงเยอะดีแต่รอบมันน้อยหน่อยแต่การที่มีรอบเยอะๆไม่สนุกนะขี่โคตรสนุกเลยแต่เราก็ยอมให้คือถ้าผมใส่ท่อดังๆท่อแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะลดเม็ดลงให้รอบมันมาเพราะว่าถ้ายิงรอบมาเสียงท่อมันก็ยิ่งมันนะแต่พอจำได้ไหมว่าสมัยก่อนที่ผมใส่ท่อแล้วผมใส่เม็ดหนักอะเสียงมันเหี่ยวฮะมันทำให้เหมือนรถไม่มีแรงอยู่แค่นั้นแหละเพราะรอบมันต่ำมากเลยถ้าอยากจะใส่ท่อดังต้องเม็ดลงเม็ดด้วยนะแต่ไม่เอาละเราชอบเงียบๆค้นพบตัวเองแล้วว่าเสียงดังแม่งโคตรรำคาญก็อยากจะดังนะบางวันก็อยากจะแซดมั่งแต่มันโหรำคาญจริงๆว่ะบอกเลยว่าโคตรรำคาญยังไงเนี่ยรถตู้เราไม่เห็นหลังด้วยนะช่วงนี้เป็นอะไรรถตามันมองแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็เป็นมานานแล้วมั้งแต่แค่ช่วงนี้มันต้องใช้เยอะไปหน่อยตาอยู่กับหน้าจอคอมหน้าอะไรผมมาออกมันทำเบอร์ฮะดึงปื๊ดไปปื๊ดเลยเนี่ยสนุกดีมันก็โอเคนะขี่สนุกดีเหมือนกันลืมอะไรว่าวันนี้เราไม่มั้งหน้าก็รถเยอะอีกแล้วนะฮะโอ้ PCX คันนี้เหมือนในเกมเลยนะผมก็อยากได้ PCX นะเอามาเก็บไว้สักคันมันสวยดีนะ อยากได้ทุกรุ่นอ่ะจริงๆนะแล้วก็มาเก็บไว้สวยๆไม่มีตังขนาดนั้นเลย เดี๋ยวต้องหามันนี่เยอะๆหน่อยมันจะทำให้ได้อย่างนั้นเลยทำเป็นห้องกระจกเลยนะเปิดแอร์ให้รถอยู่ว้าโคตรเท่เลยถ้าได้อย่างนั้นความฝันแต่คงถ้าทำอย่างนั้นคงแบบรถคลาสสิกสักคันอะไรสวยๆอย่างเงี้ยนะจอดวินเทจนะเท่เลยตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับรถใช้งานใช้ให้คุ้มครับก็แจ้งข่าวนะครับคลิปเมื่อวานนี้ผมก็ลงไปเป็นคลิปสั้นๆเนาะที่ไปลื้อกองกันท้ายคลิปผมก็จะอยากเปลี่ยนโชคเมื่อคืนสั่งโชคไปแล้วครับ
ก็จะเป็นของแก๊ปซี่นะครับเป็นโชคของแก๊ปซี่ก็จะมี2ราคานี่ก็โฆษณาให้เขาซะเลยตรงนี้มีอะไรนะแต่ชอบที่บริการเขาดีจริงๆครับเขาก็จะมี2ตัวนะตัวที่ปรับอะไรได้นะค่ายุบตัวอะไรอะคอมเพรสชั่นได้อะตัวนั้นก็จะ 6,800 บาทนะฮะสำหรับ Forza แล้วผมก็ถามเขาว่าผมใช้งานทั่วไปเนี่ยใช้ประมาณรุ่นไหนดีเขาบอกงั้นก็ตัวที่ปรับรีบาวได้ก็พอตัว 7,800 ไอ้ 4,700 นะตัวนี้ก็พอที่จะใช้งานแล้วตัวที่ปรับคอมเพรสชั่นได้นี่ก็จะแบบคุณต้องไปแข่งด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะลงสนามบ้างอะไรเงี้ยถึงจะนี่ผมเดานะผมไม่ได้บอกมาแต่เขาบอกผมก็ถามว่าผมใช้แค่ 4,700 ก็น่าจะกำลังดีใช่ไหมครับเขาก็โอเคบอกกำลังดีแล้วนะเขาก็ถามเรื่องน้ำหนักผมก็บอกอะไรเลยผมน้ำหนัก110เขาก็เก็บค่าน้ำหนักผมไปด้วยนะเขาก็ถามมันนั่งกี่คนว่าผมบอกส่วนใหญ่ก็คนเดียวแล้วก็เลือกสีเลือกอะไรกันตามนั้นเดี๋ยวคอยดูนะมาลุ้นกันว่าผมจะเลือกสีอะไรนะฮะจะลาวไหมครับ ใส่ออกมาแล้วจะลาวไหมหนอรอดูนะฮะจะเป็นลิเกแต่งหรือเปล่าก็เดี๋ยวคอยติดตามกันฮะโชว์ก็ใช้เวลาครับในการสั่งก็น่าจะหลายวันอยู่เพราะว่าต้องพีออเดอร์สั่งเหมือนว่าสั่งผลิตเลยอ่ะเพราะผมจะไม่ใช่ตรงสเปค Forza 2018นะครับเพราะที่ผมสั่งไปก็ความสูงก็จะเอาแค่400มิลก็จะเตี้ยลงมา1นิ้วกับอีกนิดนึง1นิ้วกับอีกประมาณ 4.6 มิลก็1นิ้วมัน 2.54 เซนใช่ไหมแล้วก็ผมสั่งลดลงมาจากของเดิมมันใส่430มิลผมเหลือ400มิลก็30มิลหายไป30มิลลบ25อะไรวะ 2.54 นะก็คือ25มิล25มิลกับอีก4เหรอ 25.4 มิลต้องเรียกอย่างนี้พูดกลับไปกลับมาก็จะเหลืออีก 60.6 มิลนะใช่ไหมหรือเปล่ามั่วแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเบอร์นั่นแหละก็คือนิ้วหน่อยๆอ่ะหายไปเตี้ยลงนะครับด้านหลังก็เดี๋ยวมาดูกันพอเราเตี้ยลงแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะต้องไปหาที่ดีโชว์ขึ้นหรือเปล่าคือตัวของแคสซี่อ่ะผมก็เคยไปรูปๆคำๆมาแล้วนะตั้งแต่ตอนที่แรกแล้วสมัยก่อนมัน 4,200 เองผมจะซื้อโอ้โหเมื่อไหร่เดี๋ยวลองยี่ห้อนี้ก่อนสิเราเคยใช้ในคิกมันดีนะโอเคดีแต่ผมมาใช้กับพอซ่าครับมันก็ดีนะดีระดับนั้นแหละระดับนึงอะแต่มันรั่วแล้วครับตอนนี้แล้วก็ผมไม่ชอบงานเก็บรายละเอียดของเขาเท่าไหร่นะคือโหมันในราคาเท่ากันอะคุณทำมาแบบเหมือนทำลิงหลอกเจ้าอะคือแบบก็มาเทียบกันอะทำไมไม่เก็บงานให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอ่ะมันนิดนึงอ่ะแต่ไอการใช้งานอ่ะของเขาใช้งานได้จริงเลยแล้วผมก็ยอมรับแล้วว่ามันก็ใช้งานได้ในส่วนที่รั่วเนี่ยผมไม่ได้โทษของโรงงานว่าเขาทำไม่ดีโชคไม่ดีนะแต่มันน่าจะเป็นที่ผมเนี่ยปรับเยอะไปหน่อยก็รู้อยู่สายผมสายปรับผมปรับกระจุยกระจายหมดอ่ะก็ปรับแม่งจนพังอ่ะ ก็ตอนนี้ก็พังแล้วเรียบร้อยไปข้างนึงนะครับก็รู้สึกได้ถึงแบบมันเพี้ยนตอนแบบเราปรับค่าพีโหลดนะไม่ใช่พีโหลดค่ารีบาวนะครับเวลาไปหมุนให้มันแข็งมันกลายเป็นกดไม่ลงด้วยนะที่จริงมันต้องกดลงแล้วคลายช้าใช่ไหมแต่โชคนี้กลับกลายเป็นแข็งไปหมดเลย
ทั้งขึ้นทั้งลงงงไหมล่ะนั่งสปริงอ่อนสุดแม่งก็เป็นแบบไอ้เหี้ยไม่ใช่ละกูต้องการรีบาวกูไม่ต้องการคอมพรีชั่นอันนี้ปรับในตัวเดียวได้ทั้งรีบาวทั้งคอมพรีชั่นนะฮะโคตรเจ๋งอ่ะก็ไม่รู้มันเพี้ยนอะไรนะก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วก็ผมใช้น่าจะที่มันแตกเพราะว่าตอนนั้นผมตั้งไว้อ่อนนะแล้วก็ไปนั่งซ้อนสองกันแล้วก็ไปตกหลุมตกอะไรเงี้ยก็แทกปุ๊บปักปุ๊บปักมันก็เลยซีนแตกซีนรั่วไปก็ธรรมดาเพราะว่านั้นเข้าใจไม่ให้โทษโรงงานเขาว่ามันไม่ดีนะเพราะอีกข้างนึงก็ยังดีนะแต่น่าจะเป็นที่ผมนี่แหละผมปรับไปไม่ดีเองปรับไปแล้วไปโชคไปกระทงกระแทกแต่ผมถ้าเป็นไปได้นะฮะไม่เอาแบบเนี้ยคือคุณกึ่งให้สวยอย่างเขาชาวบ้านเขาได้ไหมมันสวยนะผมว่าต้นทุนก็น่าจะพอๆกันแหละกับงานกึ่งกับงานหล่อน่ะลองดูฮะผมว่าคุณจะขายได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนอะไรแบบนี้นะผมไม่ได้ไปเลือกค่ายแพงๆนะเพราะผมชอบอะไรที่แบบเนี้ยเริ่มต้นที่เขากำลังพัฒนาอะไรพวกนี้ก็เอามาลองแต่ก็มันก็เห็นความเปรียบเทียบแล้วว่าเอ้ยในคาร์ดที่ว่าราคา 4,000 ต้นเท่ากันเนี่ยทำไมของคุณถึงมันดูขี้เหร่อะไรเงี้ยเอามาเทียบกันน่ะในงานนะในเนื้องานน่ะแต่ก็อยากให้พัฒนานะที่พูดเนี่ยอยากให้พัฒนาให้มันดีขึ้นนะเพราะว่าไงผมก็ยังสนับสนุนอยู่นะผมไม่ได้ดูไมค์เลยนะครับบิดเพลินนะฮะโอ้โหไม่ได้วะโอ้ไม่แรงนะเดี๋ยวนะฮะว่าเหมือนเม้นนี้กำลังดีครับบิดลื่นดีลื่นมือดีชอบนี่ฮะไปเรื่อยๆเพลินๆโอ้ต้องเบรกนะรถเยอะจริงโอ้นี่เว็บร้อยปะเนี่ยตัวนี้ชอบตูดมันจริงๆเลยนะลงตัวมากตัวนี้ลงตัวจริงตูดอ่ะไฟหน้าผมไม่รู้นะแต่ผมชอบตูดมันไม่รู้ในความเร็ว GPS ได้เท่าไหร่นะตะกี้ก็ทะลุ120ไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะว่า GPS เท่าไหร่ก็ลองดูกันครับวันน่าจะอ่อนไปสัก5นะถ้าเอ้ยมันจะแข็งคือผมขี่80มันจะเหลือ75อะไรประมาณนี้นะเดาไว้ประมาณนั้นล้างด้วยท้ายรถตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย7:29นะฮะก็โอ้13,000แล้วเหรอเนี่ยเล้งยังอยู่ที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยไม่ใช่320กิโลเมตรเฉยๆนะฮะไม่มีต่อชั่วโมงก็เป็นเพิ่งเติมน้ำมันมาแล้วก่อนก็ขี่บนอยู่แถวบ้านจนหมดเลยน้ำมันกว่าจะไปเติมก็โอ้โหเสียวรุนแล้วรุนอีกนะ
ีวงกว้างทำไงครับโอ้โหหมูเต็มหลังรถเลยยังดีนะแถวบ้านยังมีปั๊มที่มี E8 ให้เติมนะครับไม่งั้นก็อาจจะเติม20แล้วแหละตอนแรกเออขับไปคลอง4เอ้ยมีปั๊มใหญ่ไว้เดี๋ยวนี้ปั๊มใหญ่มาลงมี E85 โอ้ก็สบายใจหน่อยก็แต่ว่าไปคันนี้ก็ไอ้เม็ดชุดนี้ก็จะวิ่ง 7,000 รอบสบายๆนะ 7,000 รอบได้อยู่แล้วสบายเลยฮะ100ที่อยู่ที่ 7,000 รอบนะฮะโอ้เหี้ยเสียวเลยมอไซค์ โอ้สวยขี้เสียวจริงนะครับกลัวมอไซค์เขาออกมาไม่งั้นโอ้โหทำท่าเก๊กๆกังๆจะออกผมก็เสียวเลยรถเมย์ก็จะขึ้นขวาจกดีกว่าเราไปลื่นนะพอตาเปิดหมวกแป๊บตอนนี้อากาศดีนะครับผมว่าขี่มาตั้งนานยังไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่เลยแดดวันนี้ไม่ค่อยแรงอ่ะ31องศาแต่ขับขี่มาเนี่ยรู้สึกเย็นดีเออยังไงเนี่ยจะไปก็ไม่ไปนะจะไปก็ไม่ไปมากรักอยู่ได้ชิวหน้าก็ลืมเช็ดเลยวันนั้นล้างรถไว้ก็ลืมเช็ดออกเลยมันคราบเลยคราบน้ำแต่ผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะล้างรถไงให้เหยียบโหเจอหน้าฝนไปคือรอรูปๆ ดูแบบข้าวๆแล้วไม่ได้ใช้แฟบใช้อะไรโอ้โหพอแห้งเท่านั้นแหละแม่งเละรถแม่งเละยิ่งกว่าไม่ได้ล้างอีกแม่งเละเลยอ่ะมันลอยเละเทะหมดอ่ะเราขัดไม่เอี่ยมอ่ะผมก็ว่าผมนั่งขัดตั้งนานแล้วทำไมไม่เอี่ยมเลยวะไปเลยช่วงนี้ก็ติดโรงเรียนหน่อยโอ้โหข้างหน้าเขาเบรกใช่ไหมเราก็ต้องเบรกในเบรกก็ชนวันนี้มีแต่ช่องแคบๆให้ไปเราก็ยังไม่ค่อยชินแล้วไม่ชินสักทีนะคือแต่ละวันมันเจออะไรแปลกๆไม่เหมือนกันเลยอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะก็เลยแบบแต่ละวันก็ไม่ชินเลยนะโอ้โหขึ้นขวาไปไปที่ไม่ go go lady goเรียลิโก ลุ้นว่ะแต่เขาขับขี่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าไม่ได้นะเราใจร้อนเองนะวันนี้กินอะไรดีเนาะมีกระจกแล้วแม่งไปลำบากว่ะเฮ้ยมองไม่เห็นหลังนี่ไม่อยากจะออกแซงอะไรนะกลัวไปปาดหน้าชาวบ้านเขาโอ้โหเราจอดตากแดดดีมั้งเนี่ยฮะข้างหน้ามีให้จอดไหมเนี่ยคันนี้ไปไว้คันนี้มุดกลางไว้หน้ามุดมั่งจังเลย
5ในที่สุดเราก็รอดมาได้ก็เริ่มร้อนแล้วครับน่าจะพึ่งไฟแดงนั่นแหละน่าจะต้องรอนานเลยโอ้ก็จะมีรถมอไซค์ให้เราชมเยอะนะโอ้พี่วินเขาขี่กันไม่กลัวเลยนะโอ้มีฟอร์ซ่าด้วยแฮะเสียงเราเนี่ยนะกิ้ง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 อ่ะนี่โอ้โหรถใหญ่มาคันนึงครับแม็กเอ็นแม็กก็มาจอดข้างหน้าเจอคิก150ไปเทียบคู่เป็นไงที่เอ็กก็มาเทียบอีกคันนึงเดี๋ยวค่อยดูครับ3คันนี้ต้องออกตัวกันปี๊ด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 เลยนะโอ้ทอคิกแม่งโคตรเท่เลยอ่ะคิกตัวนี้น่าจะแรงนะคิก150ตัวนี้อัตราที่เปิดอยู่29โล 29.5 ลิตรนะฮะกิโลเมตรต่อลิตรขี่ไปแล้ว34กิโลก็ไม่รู้จากเนื่องจากอะไรนะมันกินน้ำมันเพิ่มขึ้นผมน่าจะจูนน้ำมันไม่หนาพอสมควรนะสุดอะผมว่าสุดอะสุดเท่าที่จะจูนได้เลยเพราะอะไรไม่ขี้เกียจบิดบนปอกให้บิดอยู่ตั้งครึ่งปอกก็พอแล้วบิดเกินแล้วแม่งจะท่วมนะฮะอะไรประมาณนั้นรอกันยาวๆครับเดี๋ยวต้องรออีกด้านหนึ่งมีลมเย็นมาปะทะอยู่เหมือนกันนะเขียวเหรอเขียวด้านเราเหรอผมมันไม่ใช่นะถ้าเลย7โมงไปแล้วมันลูกน้อยนะเส้นฝั่งเราเนี่ยไม่มีทางเขียวต้องเป็นฝั่งนู้นเขียวฝั่งซ้ายมือเรานะอ้าวฟังเราเว้ยโอ้โหก็ดีสิครับติดไปไม่ได้ครับติดครับติดลงเลนขวาติดครับติดติดครับโอเคมึงขี่อย่างนี้มึงสบายใจเหลือเกินเนาะไม่มีอะไรมากครับลงครับลงซ้ายไปพับจกรู้ไว้ฮะไปฮะมุดไปช้าๆของเราทุบๆเสียจังหวะหมดแล้วเมื่อกี้ไปไม่ได้จะลงซ้ายซะหน่อยเดินมาขึ้นขวาอีกหายพอได้อยู่พอได้อยู่พอร้อยได้อยู่โอ้ยต้องมามุดรถติดน่าเบื่อจริงๆนะครับไม่อยากไปมุดอะกลัวไปโดนชาวบ้านเหรอคือขับรถยนต์แม่งก็น่าเบื่อรถติดนะขับมอเตอร์ไซค์ก็น่าเบื่อเจอรถเยอะมุดกระจุยกระจายนะก็
เอาไว้ดูกันด้วยนะฮะว่าฟอร์ซ่ามุดในเมืองรถติดเป็นยังไงฮะอันนี้ก็จะเป็นชานเมืองหรือเปล่าปากเกร็ดเนี่ยแต่ก็รถติดนะมันก็ไม่ได้หนีกันในเมืองเลยผมว่าแต่แค่ถนนมันยังคงไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ในเมืองมันถนนซับซ้อนนะผมละเกียดๆนะไม่อยากเข้าเมืองจะคือจะเลี้ยวจะยูเทิร์นจะเลี้ยวขวาเงี้ยแม่งไม่ได้เลี้ยวอยู่ชิดขวาแล้วเลี้ยวได้นะต้องเลี้ยวใต้สะพานยูเทิร์นใต้สะพานโอ้เป็นสะพานข้ามแยกสมมุติคือไปกับ GPS อ่ะบางทีก็เราเจอแล้วเอ้ยข้างหน้านี่ต้องเตรียมแล้วเราจะอยู่กลางก็อยู่ขวาวะต้องคิดให้ออกอ่ะต้องสังเกตให้ดีข้างหน้าสะพานเปล่าถ้าสะพานเราก็ต้องอยู่ซ้ายไปเพราะไม่งั้นเลี้ยวไม่ได้คือวุ่นวายดีในเมืองอยู่ชานเมืองนี่ก็คุณวายรถติดๆอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะแต่ก็ติดแคบเป็นถนนเมื่อเช้างงเลยว่ายางหลังมันลื่นนะนี่เรามาติดอีกไฟแดงใช่ไหมรออีกนานไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่กลับรถของมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอเนี่ยคนร้อนอ่ะโอ้ย KFC นี้ไม่เคยมากินเลยวะแถวนี้แต่ที่ว่าเมื่อวานคลิปเมื่อวานนะที่ผมร้อยตรงเจาะกองตรงนั้นนะแล้วผมปาดออก ให้มีช่องนะโหวิ่งดีนะวันนี้รู้สึกก็บิดมันดีเพราะว่าจริงๆเม็ด19 16ผมใส่มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วตั้งแต่ก่อนตั้งแต่หลังจากถ่ายคลิปล่าสุด EP เท่าไหร่อ่ะ79อ่ะนั่นแหละผมก็ใส่แล้วมันก็ขี่มาก็รู้ว่ามันก็จะอืดหน่อยมันจะบิดแบบไม่มีโฟสอ่ะแล้วรอหน่อยแต่วันนี้มันบิดโฟสดีมันฟูดๆนะก็ดีๆครับขี่สะดวกขึ้นเปิดช่องไม่ต้องเยอะมากเปิดนิดหน่อยเปิดเยอะแล้วน้ำเข้าแต่ก็ชอบลืมตัวนะครับบิดหมดปอกมันจะท่วมต้องบิดนิดๆนะครึ่งปอกอะไรเงี้ยสนุกดีนะครับแต่ยังไม่ได้ความเร็วปลายเลยไม่มีที่วิ่งนะได้เต็มที่ก็120-130เองแต่มันต้องไม่สนใจมันหรอกครับความเร็วปลายขี่ต้นมันๆอย่างนี้สนุกกว่าแต่บางทีก็แอบอยากได้นะอย่างวิ่ง108มั้งอ่ะแต่ไม่รู้จะไปวิ่งที่ไหนออกทริปเหรอชาติหนึ่งจะได้ออกหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตอนนี้ผมยังเคยมีความคิดในหัวนะว่าเนี่ยผมอยากจะขี่กลับนครสวรรค์จังได้คลิปท่องเที่ยวนะ
ท่องเที่ยวบอกว่าขี่กลับบ้านเลยเออนั่นแหละก็ได้คลิปยาวๆไกลๆนะแต่ก็ไม่เห็นได้สักทีนะไม่มีใครอนุญาตให้ขี่อะไรกลับบ้านนะเออแค่ขี่มาทำงานทุกคนก็บ่นแล้วบ่นอีกก็ตื่นแต่เช้าเดียวรถยนต์ไปไม่เข้าใจเป็นรุ่นเลยนะอยากแหวนบ้างอ่ะโอ้โหพี่แกมาแรงเพิ่งเห็นมาซะแรงเลยก็เลยต้องเบรกให้เข้าไปก่อนนะมาแรงจริงๆเพราะว่าโอ้โอ้ทิ้งโค้งไปแล้วบิดหนักเบรกหนักเนี่ยเบรกจะหมดไวไหมวะเนี่ยก็ไปถามช่างมาแล้วครับวันนี้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่างบอกว่าสายพานเปลี่ยนที่ 24,000 กิโลคือตอนที่ 24,000 กิโลเนี่ยจะจ่ายหนักมากนะครับเปลี่ยนหลายอย่างมากผมเลยไม่รู้ว่าจะเข้าสู่124,000ดีหรือเปล่าเรามาเซอร์วิสเองข้างนอกก็ได้นะก็รู้อยู่ว่าทำอะไรบ้างนั่นก็น่าจะประหยัดไปเยอะเลยอะหรือไม่งั้นก็เอาเงินประมาณ 4,000 บาทเนี่ยมาทำข้างนอกนะผมว่าเราได้ชามแต่งได้เม็ดด้วยนะถ้าเม็ดแต่งด้วยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่ตอนนี้ก็ทำไปตามเรียกว่าอะไรตามในเล่มในสมุดแหละตามกิโลเขาเอาเพื่อประกันเครื่องนะฮะแต่เครื่องผมก็ประกันอะไรไม่ได้ขวานลูกไปแล้วตีปอกไปมันก็ขาดประกันไปนานแล้วแหละโอเควันนี้ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินละยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำผลงานแบบนี้ออกมาดีไม่ดีไม่รู้ชมกันเราเองนะยังไงก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้ได้ดูคลิปก่อนใครนะครับบ๊ายบายไปละเจอกันคลิปหน้าน่าจะเย็นนี้แหละโอ้สาวขี่ไบเกอร์นี่สาวไบเกอร์ว้าวสาวไบเกอร์จะเสียงแหบทำไมเนี่ยถอดก่อนโอเคบ๊ายบาย